สุนารีจับเงิน42ล้านสดๆควงน็อตมอบโชคเศรษฐีคนใหม่ที่มาเลขเด็ดใกล้ตัวมากงวดนี้แม่ก็เฮด้วยเจ้าแม่หวยดวงเฮงของวงการงวดนี้ถูก21ใบสุนารีได้จับเงิน42ล้านสดๆครั้งแรกในชีวิตควงน็อตมอบโชคกายเศรษฐีคนใหม่เผยที่มาเลขเด็ดใกล้ตัวมากนักร้องดังดวงเฮงสุนารีราชสีมานอกจากงวดวันที่16ธันวาคมจะถูกหวยเบาๆไป21ใบแต่วันที่17ธันวาคมสุนารีโพสต์ภาพควงน็อตกองสลากพัดขนเงิน42ล้านไปให้ผู้โชคดีเศรษฐีคนใหม่พร้อมเผยด้วยว่าวันนี้ได้ทำอะไรครั้งแรกตั้งหลายอย่างได้นั่งรถเฟอร์รารี่ครั้งแรกในชีวิตได้จับเงิน42ล้านสดๆครั้งแรกในชีวิตได้กินขนมจีนน้ำยาฝีมือของคุณน็อตกองสลากพัดครั้งแรกในชีวิตดีใจกับน้องกายน้องเมืองแพร่ผู้ที่โชคดีขอให้ชีวิตจากนี้ไปจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยตลอดไปนะคะขณะที่ Facebook กองสลากพัดก็โพสต์ภาพเศรษฐีคนใหม่พร้อมข้อความเผยที่มาเลขเด็ดทำชีวิตพลิกเป็นเศรษฐีใหม่ด้วยว่าที่มาเลขเด็ดคุณกายหนุ่มมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครเผยที่มาเลขเด็ดว่าได้เลขมาจากเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซคันเก่าตามซื้อเลขมอเตอร์ไซคันเก่ามาตลอดงวดนี้ซื้อกับกองสลากพัดแค่9ใบถูกรางวัลที่1เลขชุด7ใบชอบซื้อเว็บกองสลากพัดเพราะจ่ายเต็มเห็นแจ้งเตือนขึ้นว่าคุณถูกรางวัลแต่ยังไม่มั่นใจตัวเองว่าถูกจน CEO น็อตโทรมาบอกว่าคุณถูกรางวัลที่1แอดมินขอแสดงความยินดีกับคุณกายและครอบครัวอีกครั้งนะคะถูก42ล้านปุ๊บรับเต็มๆ42ล้านเต็มไม่หักภาษีและค่าธรรมเนียมต้องกองสลากพัดเท่านั้นงวดหน้า30ธันวาคมผู้โชคดีคนต่อไปอาจจะเป็นคุณขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด